คุณยุทช่วยด้วยทีวีจอดำดูบอลไม่ได้เป็นกล่องดาวเทียมใช่ไหมดาวเทียมแบบจานตะแกรงใช่ไหมหรือไม่ก็เป็น IPTV ที่ไม่ใช่ a s Playbox แล้วก็ไม่ใช่ t True Vision อันนั้นข้อจำกัดมันก็มีปัญหาแบบนี้นี่แหละก็กสทอชท่าฟังดูเมื่อวันศุกร์มีการเสนอข้อวาระโดยอาจารย์พี่รองรองรามรนนะรสูตรนะในกสทอชอ แรงงานข่าวบอกว่าถ้าประธานบอกยังไม่มีประชาชนร้องเรียนก็เลยยุติเอาไว้ก่อนอาภัจฉานั้นก็ร้องเรียนสิร้องเลยก็จะได้ตรวจสอบแต่อย่างที่บอกไปนะผมบอกตั้งหลายวันแล้วว่ามันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเรื่องถ้าเป็นจานตะแกรงเนี่ยมันทําได้ยากไม่ทําก็ไม่ได้ก็เพราะว่าคลื่นภาพมาจอกนอกประเทศทางเจ้าของลิขสิทธิ์ยูฟ่าเขาไม่ยอม จานตะแกรงเนี่ยขนาดเดียวกันถามต่อไปว่าทำไมไม่ทำเหมือน KU b a n บเพราะจานตะแกรงเนี่ยเขาเรียกว่า C b แบน KU b a n บเนี่ยมันเข้ารหัสบล็อกได้แล้วมันกลับมาได้ปกติเร็วแต่ขนาดเดียวกันไอซีแบนเนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่าเกรงว่าทำไปแล้วพอถึงเวลาเข้ารหัสกรองต่างๆอาจจะเก่าไปไหมหรืออย่างไรรวมถึงสัญญาณบางที พอดูได้ถ่ายทอดบอลเสร็จปุ๊บมันไม่กลับมาดูช่องปกติกรณีนี้ทางสถานีที่ถ่ายทอดก็เลยตัดสินใจไม่ต้องดูเลยก็หมายถึงมันมีปัญหาจานแบบตะแกรงก็มีการประกาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอย่างที่ทราบกันแต่มันจะผิดกฎเกณฑ์ของมัตแครี่มัตแคร r ี่นี่คืออะไรก็คือการกำหนดเอาไว้เลยว่าจะต้องเอาไปทั้งช่องไม่ใช่บางช่วงเวลาจอดำ เอาบางอย่างไม่เอาบางอย่างเนี่ยไม่ได้และฟังโดที่ผมเคยบอกไปว่ากฎหมายเล็กกระิ์ใหญ่กว่ากฎมัดแคร,รี่ค่ะฟังดูกสทชอบอกสารปกครองเคยวินิจฉัยว่าเท่ากันยุ่งหนักกว่าอีกเท่ากันก็แปลว่าเราตกลงใจยังไงท <c oughs> ่านผู้ชมประเด็นนี้ถ้ามองในมุมคนซื้อลลขสกทธิ์ก็เข้าใจได้นะเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยยูฟ่าเขาเอาเรื่องไง <c oughs> ใช่ไหมแต่ขนาดเดียวกัน ความพยายามในการที่จะให้คนจานจอดำดูก็มีปัญหาอาจหมายถึงว่าจานตะแกรงและต้องจอดำเนี่ยอ้ามาใจเย็นๆสักนิดหนึ่ง